กราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้ก็เป็นวันเปิดเซิร์ฟวันแรกนะครับนอนเรียกได้ว่าหลายๆคนนะครับก็กำลังเล่นกันอยู่นะครับนอและกำลังสำรวจกิจกรรมกันอยู่หรือเปล่านะครับโนว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับนอก็คือถ้าคนไหนยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวพี่จะสรุปคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะครับโนว่ากิจกรรมอันใหม่นะครับนอหรือว่าเปิดเซิร์ฟมานะครับนอมีกิจกรรมอันไหนบ้างนะครับที่แบบว่าทุกคนสามารถรับได้แบบฟรีๆบ้างนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมดีๆกิจกรรมฟรีๆนะครับจากทางเกมได้แจกวันนี้นะครับเป็นวันเปิดเซิร์ฟวันแรกนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าเปิดเซิร์ฟวันแรกนะครับน้องก็เรียกได้ว่านะครับฮือฮากันไปเลยนะครับเพราะว่ามีระบบใหม่เยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็มีของเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแจกด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูละกันนะครับโนว่าของฟรีมีอะไรบ้างทุกคนสามารถรับได้จากตรงไหนอะไรยังไงบ้างเองนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าของฟรีนะครับโนก็เรียกได้ว่านะครับโนก็คือหลายคนน่าจะได้รับกันตอนนี้นะครับเพราะว่าพี่อัพคลิปนะครับน้องก็น่าจะเป็นการแบบว่าอัปเดตแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องแล้วก็ทุกคนน่าจะได้เล่นเกมแล้วนะครับแต่สำหรับคนที่แบบว่าเพิ่งเลิกงานมานะครับน้องและยังไม่รู้นะครับน้องว่าจะไปรับตรงไหนอะไรยังไงนะครับน้องก็อย่าลืมคลิปนี้ละกันนะครับฝากอีกหนึ่งคลิปละกันนะครับน้องเพราะว่าวันนี้นะครับน้องก็เรียกได้ว่าของฟรีเยอะมากๆนะครับน้องแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับน้องถ้าคลิปนี้มีคนดู 5,000 คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยส่วนของบัตรกรีนฟรีมูลค่า150บาทครับน้องมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโนว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับของใหม่ที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็คือ100นะครับโนที่เราเห็นทั่วไปเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าสุดตัวใหม่สุด7ปีนะครับน้องกิจกรรมทั้งหมดเป็นกิจกรรม7ปีนะครับน้องและสุดตัวใหม่นะครับน้องก็เป็นสุด7ปีแจกให้แบบฟรีๆแบบทาวน์นะครับน้องเป็นการทำภารกิจนะครับน้องเพื่อรับนะครับทุกคนหาโทเค็นมาแลกนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องและยังไม่หมดเท่านี้นะครับก็คือยังจะมีทางด้านของสกินทอมสันนะครับน้องที่เมื่อก่อนนะครับน้องเรียกได้ว่าใช้โค้ดเพื่อรับนะครับน้องแต่ปัจจุบันแจกให้แบบฟรีๆและได้แบบถาวร นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับน้องก็คือภาพรวมของฟรีนะครับน้องก็ดึงเลยจะมีทางด้านของสุดนะครับน้องส่งเลยมีไม้เบสบอลตัวใหม่นะครับน้องก็เป็นไม้เบสบอลที่แบบว่าล็อกอินเข้ามารับนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกินฟูดีโบนะครับน้องแจกให้นะครับก็มีทางด้านของลูกซองสองนัดนะครับน้องลูกประคำนะครับแล้วก็มี UMP นะครับน้องไลน์นะครับน้องก็เรียกแบบว่าไลน์สก็อตนะครับน้องหรือว่าไลน์ที่แบบว่าเป็นสติ๊กเกอร์ที่หลายๆคนเล่นกันนะครับน้องก็โหดอยู่เหมือนกันนะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของ MP นะครับน้องที่แจกให้นะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของสกาไททันนะครับน้องที่แบบว่าแจกให้ด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าทั้งหมดนี้นะครับน้องไม่ได้ได้ถาวรนะครับก็คือจะได้เป็นวันนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของตัวละครนะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีนะครับทุกคนก็เป็นตัวละครตัวใหม่นะครับเรียกได้ว่าเป็นสายฮิวนะครับน้องทั้งฮิวให้ตัวเองแล้วก็ฮิวให้เพื่อนนะครับน้องพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าเรียกง่ายๆนะครับน้องเกมของเรานะครับเรียกได้ว่าจะเป็นเกมไซส์สกิลไปแล้วนะครับน้องเพราะว่ามีทั้งตัวแทงสายถึกนะครับน้องมีทั้งตัวฮิวสายซัพพอร์ตนะครับน้องแล้วก็มีตัวยิงแรงนะครับน้องแล้วก็มีตัวพุ่งเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าถ้าไม่เจ๋งจริงอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับทุกคนและก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าจะมีทางด้านของระบบใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นของฟรีคร่าวๆทั้งหมดนะครับเนาะแล้วก็ถามว่าเป็นลูกศรสีแดงตรงนี้นะครับเป็นอะไรก็คือสําหรับลูกศรสีแดงตรงนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของแอนิเมชันนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้รับนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่ใช่สกินบัตรนะครับหลายคนพิมพ์มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะว่าแจกสกินบัตรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ใช่สกินบัตรนะครับเนาะก็เป็นแอนิเมชันการเต้นอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเป็นท่าทางนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นการโชว์ท่าทางอะไรสักอย่างนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของระบบนะครับเนาะมาพูดถึงเรื่องระบบกันบ้างนะครับเนาะระบบมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับเนาะทุกคนก็น่าจะรู้คร่าวๆแล้วนะครับเพราะว่าพี่อัปเดตไปล่วงหน้าแล้วนะครับทุกคนก็คือ
สำหรับระบบที่จะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะแต่ก่อนอื่นพี่ขอรีวิวกิจกรรมตัวนี้ก่อนละกันนะครับก็คือนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าลูกศรที่ทุกคนเห็นกันนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของลูกศรที่ทุกคนเห็นกันนะครับเนาะว่าเป็นสกินหมัดนะครับก็คือไม่ใช่สกินหมัดนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของท่าทางนะครับเนาะก็มีมาใหม่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นการโชว์ไอวอลนะครับเนาะแล้วก็โชว์แรงหรือว่าโชว์อะไรสักอย่างนะครับเนาะที่แบบว่าจะมีเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับมันเป็นลูกศรนะครับที่แบบว่าเหมือนกระสุนนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนได้ถาวรนะครับเนาะอันนี้ทุกคนได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ได้ถาวรด้วยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะส่วนภารกิจนะครับก็รอรู้อีกทีนะครับเนาะว่าภารกิจจะเป็นอะไรยังไงนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นสกินมันนะครับเนาะแต่ก็จะได้สกินปืนถาวรนะครับเนาะสกินหน้าถาวรนะครับเนาะแล้วก็ตา7ปีถาวรนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะส่วนระบบที่อัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นระบบปืนนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะยังไม่เข้าใจนะครับเนาะว่าต้องเล่นยังไงทำยังไงประมาณไหนนะครับก็คือพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสำหรับระบบปืนนะครับเนาะคนที่แบบว่าสมมติว่านะครับเนาะก็คือแบบว่าไม่ชอบสกินปืนอัพนะครับเนาะแต่ชอบสถานะปืนอัพเลเวลนะครับเนาะเราก็สามารถนะครับเนาะเอาสถานะปืนอัพเลเวลนะครับเนาะมาใส่สถานะปืนธรรมดาได้นะครับเนาะข้างบนนะครับก็คือให้ทุกคนเลือกสถานะปืนนะครับเนาะสมมติว่าที่อยากได้ M4 ลั่น2ตัวนี้นะครับเนาะแต่ไม่ชอบนะครับเนาะในส่วนของลาย M4 ที่เป็นคิตตี้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะที่เป็นสีบัวนะครับเนาะอยากได้ลายโหดๆนะครับเนาะก็คือเราก็จะได้เปลี่ยนนะครับเนาะสามารถเปลี่ยนได้นะครับเนาะก็เลือกสกินได้เลือกสถานะได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับเนาะสำหรับระบบนี้นะครับทุกคนก็จะไม่รู้เลยนะครับต่อไปว่าอะไรมันแรงแค่ไหนนะครับเนาะเจอศัตรูก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเขาใส่สถานะอะไรมานะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเป็นความลับอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะที่แบบว่าจะมีเพิ่มเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอย่าพลาดละกันนะครับสำหรับการเล่นระบบปืนนะครับเนาะก็เท่มากนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่เขาบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าคลิปนี้นะครับเนาะพี่ขอรีวิวแบบคร่าวๆก่อนละกันนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับอะไรทุกอย่างนะครับก็ยังไม่ลงตัวนะครับเนาะก็เลยแบบว่าถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวเพิ่มละกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนถ้าใครคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเนาะน่าจะไปเล่นเกมกันแล้วนะครับเนาะเรียกได้ว่าอดใจไม่ไหวนะครับอัปเดตใหม่มาขนาดนี้นะครับต้องได้เล่นสักหน่อยนะครับก็จากประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะบ๊ายบาย